ปุดช้างหรือว่าที่นี่เขาจะเรียกกันว่าปุดใหญ่หรือปุดหยวกนะคะนี่คือดอกของมันค่ะจะสวยมากนะคะปุดนี้นำมาทำเป็นอาหารรับประทานได้นะคะส่วนมากที่เห็นเขาจะนำมาใส่แกงขั้วหมูแกงไตปลาแกงน้ำเคยเพราะมันจะมีรสชาติเผ็ดร้อนนิดนึงคล้ายๆกับข่าแต่รสชาติจะจืดกว่านะคะเราสามารถทานดิบๆได้เลยนะคะเป็นผักหรือว่าเราจะทานกับน้ำพริกอย่างนี้ก็อร่อยนะคะนี่ค่ะเป็นสมุนไพรตัวหนึ่งที่หาทานได้ง่ายนะคะในสุราษฎร์ธานีจะมีเยอะเลยค่ะต้นปุดนี้ค่ะเขาจะทานหน่ออ่อนๆ นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะด้านหน้ามันจะมีต้นเยอะหน่ออ่อนๆนี่เวลานำมารับประทานอ่ะส่วนใหญ่เขาจะปอกออกมาก่อนนะคะคล้ายๆขาเลยค่ะลอกออกมาแล้วก็เอาในส่วนที่อ่อนๆมาทำกับข้าวนะคะนี่ค่ะคือหน่อที่เห็นนะคะหน่ออย่างเงี้ยค่ะเหมาะที่จะนำมารับประทานนะคะนี่ค่ะมีเยอะมากเลยค่ะเนี่ยตรงนี้คือที่แตกแขนงไปที่สำหรับนำหน่อมาทำอาหารนะคะปุดนี้เป็นสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะที่มีสรรพคุณทางยาด้วยค่ะนี่ค่ะมีเยอะมากแล้วก็ต้นสูงมากด้วยนะคะใบเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นก่อไฟไล่ยุงก็ได้นะคะหอมๆร้อนๆเนี่ยค่ะยุงก็จะไม่ชอบกลิ่นฉุนๆร้อนๆแล้วก็ก้านเนี่ยทำมาเครื่องจักสานได้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่ทนทานเท่ากับต้นคลุ้มต้นคล้าค่ะนี่ค่ะเวลาแตกแขนงตรงนี้เป็นดอกจะสวยมากนะคะนี่ค่ะหน่ออ่อนๆตรงนี้นะคะเหมาะที่จะนำมาทำกับข้าวมากเลยค่ะฤดูนี้จะเป็นฤดูที่จะมีดอกเยอะนี่ค่ะดอกนี่นะคะบางท่านก็รับประทานด้วยค่ะเขาบอกว่าหอมอร่อยค่ะแล้วจะเห็นว่าพวกกระรอกก็ชอบมารับประทานดอกของมันด้วยนะคะนี่จะให้เห็นด้านหน้าตรงนี้ค่ะแต่บางท่านนะคะนอกจากเขานำไปแกงเนี่ยนะคะที่บอกว่าอร่อยอีกแบบนึงก็คือนำไปผัดพริกแกงแทนถั่วฝักยาวค่ะจะเป็นเครื่องพริกแกงใต้หรือพริกแกงภาคกลางก็อร่อยเหมือนกันค่ะมันจะหอมแล้วก็ความเผ็ดอ่ะจะไม่เยอะเท่าข่ามันก็เลยทำให้รับประทานได้ง่ายค่ะมันจะคล้ายๆรับประทานคล้ายๆหยวกกล้วยแต่มีรสชาติออกข่านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แหละค่ะที่เขาบอกว่าเป็นรสชาติของอร่อยนี่ค่ะปุดปลาปุดเขาหลายชื่อมากนะคะบางท่านเรียกเลยค่ะนี่ค่ะดอกสวยๆนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ดูหน่อตรงนี้นะคะสวยมากค่ะตรงนี้เราดูด้านหน้านะคะช่วงนี้เป็นฤดูที่ออกดอกโน่นค่ะด้านหน้าเยอะมากนะคะเดินไปเรื่อยก็ถ่ายไปเรื่อยค่ะด้านหน้าต้นสูงๆนะคะนำมาทำประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะมันงอกขึ้นเองโดยธรรมชาติเลยค่ะแล้วก็รับประทานง่ายมากๆเลยค่ะคือปอกง่ายขุดง่ายดึงแค่ดึงอย่างนี้ไม่ต้องขุดอะค่ะหน่อก็ออกมาแล้วนะคะคือหาทานง่ายกว่าขาแล้วก็ไม่เผ็ดเท่าขาทำให้นิยมนำมารับประทานเหมือนกันนะคะปัจจุบันนะคะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยทราบนะคะว่าหน่อปุดเนี่ยรับประทานได้ค่ะถ้าคนโบราณนี่ก็จะบางท่านก็จะบอกว่าย่างหมูย่างไก่แล้วก็ไปแกงกะทิกับหน่อปุดเนี่ยอร่อยค่ะค่ะตลอดเส้นทางนะคะเราจะเห็นว่ามีปุดเยอะจริงๆค่ะนี่ค่ะขนาดพอกินนะคะเนี่ยต้นนี้ค่ะก็จะดึงออกมาแล้วก็ปอกออกมาไส้ข้างในจะมีสีขาวสีชมพูแล้วแต่ละต้นนะคะแต่ดอกนี่จะเป็นสีสวยๆเหมือนกันหมดค่ะเยอะมากๆเลยค่ะนี่ค่ะที่เขาเรียกว่าปุดใหญ่เนี่ยเพราะว่าต้นมันสูงมันใหญ่และอีกเล็กๆชนิดหนึ่งก็มีเหมือนกันนะคะแต่มันจะไม่สูงมากแล้วเขาก็จะไม่นิยมรับประทานกันเขาเรียกว่าปุดเล็กค่ะเดี๋ยวไม่มีต้นนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูต้นเล็กๆตรงนี้จะเจอแต่ปุดใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะปุดใหญ่ปุดช้างปุดหยวกนู่นค่ะดอกสวยๆนะคะหน่อเยอะมากๆจริงๆนี่ค่ะนู่นล่ะค่ะเยอะมากๆเลยนะคะ
สมุนไพรรับประทานง่ายหาง่ายแล้วก็มีประโยชน์ค่ะปุดช้างค่ะ